違い白のユニフォームで入場してきたのか。ในส่วนของการพักครึ่งก็จะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประจักษ์ฤทธิ์นุชนะครับหนึ่งในผู้สอนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยมาร่วมวิเคราะห์เกมในครึ่งแรกนะครับสำหรับนัดนี้ของทีมชาติไทยและทีมชาติญี่ปุ่นถ้าเราสามารถผ่านพวกเขาไปได้ก็แทบการันตีการเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศแทบจะ 90% แล้วนะครับไม่นับรวมเกมในวันพรุ่งนี้ที่เราต้องเจอกับอาร์เจนตินาและวันที่4เราเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสญี่ปุ่นは世界ランキング12位タイは世界ランキング13位ですじゃあ選手以外はですねはいはいまあ連戦ですからねはいそうですねさあなんかピリコンボディหมายเลข10ญี่ปุ่นจ่ายบอลมาที่ด้านขวามือของสนามแล้วก็มีโอกาสยิงเหมือนกันโอ้โหเรียบร้อยครับญี่ปุ่นนำทีมคลิกบอร์ดทางด้านขวาแต่งบอลเข้ามา1จังหวะเอาละครับหลบผู้เล่นหมายเลข7พยายามแต่งบอลโดนผักนิดนึงแล้วจะตวัดยิงก็สนในช่วงครึ่งเวลาหลังกันต่อนะครับเป็นการเขี่ยบอลของทีมชาติญี่ปุ่นสามประตูญี่ปุ่นหมายเลข11ของทีมชาติญี่ปุ่นมีโอกาสยิงเหมือนกันเราลุกขึ้นมายิงเกือบ2ประตูต่อ0เลยครับโดนทางด้านซ้ายมือของบัวใหญ่และสนั่นเข้ามาไล่ช่วยบี้ครับจ่ายน้อยที่สุดถ้ายังรักษาโอกาสในการเข้ารอบชิงชนะเลิศเราต้องเสมอกับญี่ปุ่นครับหมายความว่าเราต้องยิงอย่างน้อย1ประคองบัวใหญ่โยนข้ามฟากมาอยู่คิกบอร์ดทางด้านขวามือวิลกิริกรยังเก็บบอลไม่ได้และเป็นจังหวะของทีมชาติญี่ปุ่นหมายเลข10บอลยังติดบล็อกของผู้สาประตูไทยโทษนอกกรอบเขตโทษของเต๋าแล้วโอ้โหยิงจังหวะนี้คมมากแต่หากเสร็จครับในช่วงครึ่งเวลาหลังจ่ายบอลยาวมาวิลกิริกรลากมาตรงกลางแล้วมีโอกาสยิงเหมือนกันโอ้โหแล้วมีโอกาสยิงอีกทีครับวิลเมื่อสักครู่เปิดเกมลุกเต็มที่นะครับซึ่งเหลือเวลาอีกแค่2นาทียังพักบอลไว้ได้วิลพยายามเข้าไปแย่งแล้วเวลากำลังจะหมดลง4 3 2 1เรียบร้อยครับทีมชาติญี่ปุ่นสามารถเอาชนะทีมชาติไทยไว้ได้1ประตูต่อ0ครับจากการเจอศึกหนักแน่ๆครับในวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับ